กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772วักตามที่ข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลฟ์ขอบคุณฟอร์มูล่าแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้ามาเบรกสุดท้ายมายังโทรเข้ามาได้นะครับเวลายังพอมีอยู่ครับผมก็จริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ถามมาว่าพี่ครับดีแมทอยู่ก้าวจะเปลี่ยนโฉมตอนไหนครับโอ้โหเพิ่งออกมาสักพักคุณพ่อจะให้เปลี่ยนอีกแล้วเหรออาจจะมีปรับอีกทีนึงแต่ว่าเครื่องไม่ได้เปลี่ยนหรอกเครื่องนี้ใช้ลากยาวหนึ่งก้าวเนี่ยผมเชื่อใช้ถึงเจนหน้าเลยครับถึงเจนหน้าถึงรอเปลี่ยนบอดี้อ่ะใช่ครับแต่ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนหรอกบอดี้อาจจะมีปรับอีกทีครับเปลี่ยนนู่นนี่นัดเดย์ไทม์เดย์ไลท์อะไรเขาว่าคุณชนิดาพาบอกว่าช่วยหน่อยรถวีโก้ครับตั้งศูนย์หลายรอบแล้วรถวิ่งกินซ้ายปล่อยมือไม่ได้ลงข้างทางอย่างเดียวต้องทำไงมันไม่ใช่ถ้าตั้งศูนย์แล้วไม่หายนี่ไม่ใช่นะไอ้ร้านตั้งศูนย์เนี่ยเลิกเข้าเลยฮะลองไปร้านอื่นแสดงว่าหนึ่งครับคือตั้งศูนย์ไม่ได้มาตรฐานเพราะนั้นมันต้องบอกเลยว่ามุมโทมุมแคมเบอร์ให้มันตั้งบวกลบกันยังไงเครื่องตั้งศูนย์เนี่ยมันจะละเอียดที่สุดอธิบายอย่างนี้เครื่องตั้งศูนย์เนี่ยเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปครับแล้วก็จะมีช่างสมมติว่าตอนเขาเครื่องมาติดตั้งเนี่ยเขาเทรนเจ้าของร้านเจ้าของร้านเทรนเด็กในร้านต่อของร้านไม่ได้ทำเองแล้วเครื่องตั้งศูนย์ทุกวันนี้ที่ติดกันอยู่เนี่ยไม่ต่ำกว่า10ปีทั้งนั้นนะยกเว้นพวกควิกเซอร์วิสนะที่เป็นรุ่นใหม่เข้าบีควิกจะเป็นรุ่นใหม่ก็ดีนะจบใช่เครื่องรุ่นใหม่แล้วก็อีกอันนึงคือช่างเนี่ยโปรแกรมสำเร็จรูปที่เขาตั้งเนี่ยสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ความชำนาญของช่างที่รถที่ถ้ารถปกติสำเร็จรูปเลยปึ้มตั้งตามที่เขากำหนดมาแต่ถ้าช่างที่เก่งเนี่ยเขาจะแก้อาการรถคันนี้มีปัญหามาสมมติว่ากินซ้ายเขาก็ไปตั้งขวาช่วยปุ๊บให้มันตรงศูนย์ให้มันรถมันตรงไปได้ฮะเพราะนั้นช่างร้านเนี่ยทำเรื่อยๆถ้าปล่อยเมื่อไหร่ก็กินซ้ายเนี่ยแสดงว่าไม่เป็นเลยใช้แต่ไอ้กำเนิดเสนอรูปอ่ะคือตามที่เรียนมาที่คนสอนมาแก้ไขอะไรไม่เป็นเพราะนั้นช่างเก่งๆเลยเขาปรับได้ย้ายร้านบีควิกผมก็เชื่อเขาทำได้แก้แจ้งอาการแต่แรกเลยรถกินซ้ายแก้ไงให้กลับมาขวาได้แล้วก็จริงๆแล้วมันนั่นคือปลายเหตุนะครับต้นเหตุต้องไปหาว่ารถคันนี้เป็นอะไรต้นเหตุอาจจะชนมาปีกนกมีปัญหาคันซีเบี้ยวคันซีเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือต้นเหตุแต่ว่าอาการดับแรกให้ขับได้ก่อนก็คือแก้พอแก้ได้ปุ๊บอาการต่อมาที่จะเจอก็คือยางกินศึกไม่เท่ากันทีนี้เพราะเขาตั้งช่วยไปเยอะแต่ก็คือปลายเหตุเนี่ยเพราะนั้นต้องกลับมาที่ต้นเหตุว่ารถคันนี้ต้องเล่าให้หมดเคยชนหนักมาหรือเปล่าหรือมีปัญหาตกหลุมกับเครื่องฟุตปาดอะไรอย่างเงี้ยเคยหักมาก่อนอะไรก็ว่าดามมาต้องดูต้นเหตุก่อนอย่างการตั้งศูนย์เนี่ยในโปรแกรมที่พี่บอมบอกไปเนี่ยถูกต้องแต่มันก็จะมีค่าละเอียดอีกค่านึงคือโซนมันมีโซนแดงโซนเขียวนะมองง่ายๆโซนเขียวเองเนี่ยมันก็ยังตั้งชดเชยได้ซ้ายขวาอีกแต่ถ้าช่างไม่เก่งเลยไม่ทำไม่เป็นเลยนะทุกวันนี้ช่าง AC นะทำตามที่เฮียสั่งมาแค่นี้ก็อาจจะช่วยนิดหน่อยปรับมุมโทได้ในการกินซ้ายหรือกินขวานะแต่อย่าลืมนะบางทีปรับองศาของบนแท่นเนี่ยได้หมดแล้วแต่ว่ายางสึกไม่เท่ากันอย่างที่พี่บอมบอกไปเลยก็คือลองกลับยางดูนะครับลองอาจจะช่วยได้วีโก้เนี่ยมันส่วนใหญ่ตกหลุมกระแทกมาปีฟุตปาดคอมงคอม้าเบี้ยวต้องดัดคอมงคอม้านะอาการนี้นะเหมือนเลยนะที่บอกว่าตั้งเท่าไหร่ไม่อยู่เนี่ยครับคุณสิริยันครับรับสายฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเสือครับท่านพิธีกรทั้ง3ท่านครับครับครับคืออยากเสนอแน่ว่าอาการที่รัฐบาลห้ามไม่ให้คนนั่งท้ายกระบะนี่นะจริงๆแล้วเนี่ยทำไมเราไม่แก้ต้นเหตุก็คือลดภาษีรถสเตชันวากอนให้เท่าให้ลดภาษีให้มันน้อยลงละภาษีสัมปทานนี่ก็เก็บน้อยหน่อยใช่ไหมครับคือพูดง่ายว่าไอ้รถดับเบิลแคปเนี่ยนะพูดตรงๆเนี่ยนะถ้าหากว่าเราลดคือจริงๆพวกมันก็พื้นฐานอย่างรถปิ๊กอัพไปละครับแต่เราไปเก็บภาษีก็เป็นรถยนต์นั่งเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมในการพิจารณาแล้วนะฮะครับมันก็คือนั่งหูนั่งก็โยนเป็นพวกช่วงหลังเป็นแหนบใช่ไหมฮะและอย่างหนึ่งประชาชนเนี่ยที่เขาต้องการจะนั่งเนี่ยเขาต้องการนั่งเยอะๆแต่ถ้าเราลดภาษีลดดับเบิ้ลแคปเนี่ยให้เป็นรถปิ๊กอัพไปเลยเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็ไม่ดีกว่าเลยดีกว่าไปบังคับให้เขาต้องนั่งไปเกินเท่านั้นคนที่คนใช่ไหมฮะครับหรือแม้กระทั่งภาษีรถเฟชั่นวากอนไหนพวกพีพีวิงหลายแหล่เนี่ยนะฮะรถภาษีให้แต่กระลดให้มันถูกลงเถอะนะดีกว่าไปบังคับเขาว่าห้ามนั่งกระบะท้ายเนี่ยใช่ไหมฮะครับคือไม่รู้ว่าพี่ทั้งสามท่านน่ะจะเห็นด้วยไหมอย่างพี่โบ๊ทเนี่ยผมดูมาตลอดเลยนะกับพี่ทั้งสามแต่คือมีความคิดดีมากเลยครับแต่บางครั้งเนี่ยรัฐบาลต้องฟังต้องฟังคนนอกบ้างแล้วก็ต้องใจกว้างบ้างนะ uh-huh. ว่าเอ้ยทำไมเรา
แก้ปัญหาที่ไปบังคับเขาอ่ะทำไมเราไม่มองที่ว่าเขาก็ลำบากกันใช่ไหมฮะลดภาษีให้เขาไปเลยเขาจะได้ไม่นั่งกระบะท้ายใช่ไหมฮะมาดูพี่สุริยันผมขออนุญาตอธิบายพี่ฟังนิดนึงเรื่องนี้มันเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะพี่มันมองต่างมุมฮะคือถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนที่พี่สุริยันพูดมามันก็ถูกทั้งหมดไหมก็ถูกแต่มันคงไม่ทั้งหมดถูกไหมในสิ่งที่พี่พูดถูกไหมฮะต่อถามว่าเขาก็มีข้อโต้แย้งคือถามว่าจริงๆในสิ่งที่แนวคิดที่พี่สุริยันให้มาผมบอกจริงๆเป็นเรื่องที่ดีฮะรถกระบะเนี่ยมันควรจะออกมาเป็นรถเพื่อการพาณิชย์อย่างเดียวใช้ให้ถูกต้องเพื่อคุณจะไม่ให้นั่งหลังให้คุณจะไม่ให้นั่งหลังกระบะนะคือรถกระบะออกมาเป็นหมวดเดียวเขาก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทั่วโลกนะมีประเทศไทยประเทศเดียวมีประเทศไทยนั่นเองแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้ารัฐบาลที่เขามองคือเขาก็อ้างอิงทั่วโลกว่าเมืองนอกเนี่ยเขาก็ไม่นั่งกระบะหลังยกเว้นประเทศที่ด้อยพัฒนาเท่านั้นถูกไหมฮะประเทศที่พัฒนากำลังพัฒนาหรือว่าพัฒนาไปแล้วเราจะเห็นได้ว่าประชาชนเขาส่วนมากและด้วยภูมิอากาศของประเทศเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมาะที่จะนั่งหลังกระบะอย่างเมืองนอกหนาวจัดนี่นั่งนี่โอ้โหนั่งไม่ได้เลยนั่งไม่ได้มันหนาวแล้วกฎหมายบ้านเมืองเขามันแรงแล้วอีกอย่างนึงต้องบอกว่าประเทศเขาก็เป็นประเทศที่เขาผลิตอจนรายได้เราในประเทศเราเนี่ยส่วนมากทุกวันนี้ที่รายได้เราที่มาเอามาเลี้ยงที่เอามาเลี้ยงคนในประเทศกันอยู่เนี่ยก็คือมาจากภาษีเหล่านี้นี่คือรายได้หนึ่งของรัฐบาลเหมือนกันนะที่ต้องบอกว่านี่คือรายได้ของประเทศที่ต้องบอกว่าการเรื่องของการจัดเก็บภาษีแต่อย่างที่พี่สุริยันชี้แนะผมบอกว่าเรื่องนี้หลายคนก็เห็นด้วยผมบอกว่าทำไมคือจริงๆรถกระบะต้องแยกประเภทออกไปว่ารถกระบะมันเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ถูกไหมฮะ คุณจะขับ2ประตูแคป4ประตูก็ถือว่าเป็นรถกระบะเพื่อการพาณิชย์คุณตีทะเบียนเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ไปเพราะว่าอาจจะต้องใช้ในชาวไร่ชาวนาวัตถุประสงค์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับในส่วนที่พี่สุริยันพูดใช่ไหมครับผมอธิบายตรงนี้ให้ฟังถูกไหมครับอันนี้ก็คือจัดเป็นหมวดนี้ไปถ้าคุณจะเป็น PPV คุณวันนี้เราก็โชคดีว่า PPV เราก็เป็นประเทศเดียวเหมือนกันที่โชคดีว่ามีกฎหมาย PPV เข้ามารถพิกอัพดัดแปลงให้เป็นสเตชันวากอนราคาถูกกว่าคนอื่นเขาครับในความโชคร้ายของเราก็มีความโชคดีของเราอยู่นะอีกข้อนึงแยกประเภทไปเลยฮะชัดเจนรถเพื่อการพาณิชย์อย่างเช่นรถสองแถวทำแก้ปัญหายังไงเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยเข้าไปมากขึ้นการต่อต้องมีโครงเหล็กเสริมคานลับอย่างแข็งแรงจดทะเบียนเฉพาะเป็นรถสำหรับพาณิชย์เพื่อการสองแถวโดยเฉพาะเป็นรถขนส่งโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะอะอย่างเงี้ยถ้าเราแยกประเภทพวกนี้ออกมาให้มันชัดเจนผมก็บอกว่าการเลือกซื้อรถของแต่ละคนเนี่ยผมว่ามันก็ทีนี้มันก็จะขึ้นอยู่แต่บ้านเราเนี่ยด้วยความที่เราตั้งต้องบอกว่าเมืองไทยเนี่ยฮะเป็นมนุษย์ที่ชอบเล่นรถมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์เรามีผู้นำมากี่คนเนี่ยเราสังเกตได้ว่าไลฟ์สไตล์จะชอบเล่นรถกันทั้งนั้นแต่ไม่เคยแยกประเภทรถอย่างชัดเจนในบ้านเราถูกไหมครับครับใช่ไหมพี่เพราะกฎหมายบ้านเราเนี่ยยังใช้ตั้งแต่สมัย2400กว่าบอกว่าเนี่ยเราเพิ่งจะมาตื่นตัวเรื่องการใช้กำลังไฟฟ้าที่เป็นกำลังวัตต์แทนกำลังแรงม้าเราเพิ่งมาปรับภาษีใหม่จริงๆรัฐบาลต้องมาช่วยเหลือเรื่องรถที่มันมีเรื่องของค่ามลพิษที่มันน้อยลงรถไฟฟ้าต้องถูกลงกว่านี้เพื่อให้ทุกคนนั้นเนี่ยมีชีวิตที่มันดีขึ้นเรื่องของ global network เรื่องของ global warming เราก็จะช่วยโลกออกไปได้ครับถูกไหมครับแต่มองย้อนกลับไปนะฮะถ้าพี่ลดภาษีทั้งหมดเนี่ยรายได้หลักๆเนี่ยมันอยู่ที่รถพวกนี้นะยอดขายรถพวกนี้มันมีสูงมากกว่ารถเก๋งนะพี่ถ้าอย่างนี้มันก็แค่ปัญหาไม่ตกมันก็นั่งกระบะท้ายกันเพราะว่าเราไม่มีอะไรเพราะเราไม่สามารถที่จะซื้อรถที่มา cover คนนั่งได้นะถูกไหมยอมรับฮะถูกป่ะพี่แต่จริงๆถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะออกกฎหมายแค่ว่าถนนหลักถนนหลวงผมไม่อนุญาตให้นั่งกระบะท้ายอย่างเช่นถนนที่เป็นทางด่วนพิเศษระหว่างเมืองซึ่งวันนี้ถ้าพี่ในกรุงเทพมหานครพี่ขึ้นทางด่วนไม่มีหลังคาก็ไม่ให้นั่งนะฮะถูกไหมฮะครับแล้วผมก็อาจสมมติอย่างเช่นแบบพหลโยธินเพชรเกษมมิตรภาพห้ามฮะครับแต่ถนนเส้นรองตามสบายเมืองนอกเขาก็ใช้กันอย่างนี้ในฟาร์มในไร่เขาก็ยังนั่งกันอยู่แต่พอขึ้นถนนหลักแล้วนั่งไม่ได้ครับที่มันวิ่งระหว่างรัฐที่มันวิ่งระหว่างเมืองถือว่าเป็นไฮเวย์แล้วเนี่ยวิ่งไม่ได้นั่งไม่ได้มันก็จะช่วยลดอุบัติเหตุตรงนี้ลงไปครับถูกไหมครับใช่ไหมผมว่าคนจนก็จะคนที่ใช้รถพวกนี้ที่อยู่ในไร่ในฟาร์มชาวนาก็จะไม่มีผลกระทบกับเรื่องพวกนี้เพราะวันๆเขาไม่ค่อยได้ใช้ถนนหลักเขาใช้แต่ถนนรองในชีวิตเขาก็วิ่งจากหมู่บ้านเข้าสวนจากสวนก็ออกมาตลาด
ถูกไหมใช่ใช่ใช่ถูกว่าพี่สุยามันก็จะไม่เกิดปัญหาผลกระทบโดยกว้างไปอย่างนี้พี่แต่พี่แต่เชื่อไหมที่อเมริกานะผมดูกฎหมายศุลกากรนะรู้สึกว่ามันมีไอ้รถดับเบิ้ลแคปเนี่ยนะเขาไปรถปิกอัพนะฮะเขาจดเพื่อเป็นการพาณิชย์นะฮะคือบ้านเรามันไม่ได้บวชเราบ้านเรามันมีภาษีพวกกระพันเข้ามาเกี่ยวข้องมีภาษีสรรพสามิตเข้ามาเกี่ยวข้องคือเราไม่อยากให้คนนั่งกระบะท้ายแล้วก็ทำไงถึงจะให้มันถูกต้องได้ซื้อคือแต่นี่มันคือแต่นี่มันคือความคิดของปี2560นะพี่ก็ยอมรับยอมถูกป่ะพี่สุยันแต่กฎภาษีพวกกระพันภาษีสรรพสามิตมีมาตั้งแต่ก่อนปี2500นะครับถูกไหมพี่คนรุ่นเก่าเขามองว่าตามสบายอยากทำอะไรก็ทำแต่ผมฉันเก็บภาษีเพิ่มเพราะคุณนั่งเยอะโอ้ท่านเน้นภาษีก็ไม่ไหวนะจะแก้ตกไหมเนี่ยอย่างถ้าพี่โบ๊ทเจอปัญหาอะไรพี่คิดว่าอย่างผมฟังพี่โบ๊ทโอเคมีเหตุผลนะแต่อยู่ที่ว่าทำไงจะแก้มันตกไม่ให้นั่งกระบะท้ายเพราะไปเบียก็ตายกันเยอะนะครับอันตรายจริงนะกระบะท้ายถ้าเกิดผมบอกไงพี่คือถ้าแก้ปัญหาไม่อนุญาตเฉพาะถนนหลักผมมองโอเคอ่ะคือมันอาจจะไม่ได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็คงช่วยไปได้เยอะแต่บางอาชีพถึงแม้ลดจะลดภาษีลด4ประตูหรือลด PPV ลงมากกว่านี้ก็นั่งไม่ได้ก็ไม่พอก็ไม่ซื้อนะครับเขาจำเป็นต้องใช้รถตอนเดียวแล้วก็บรรทุกของอย่างเช่นคนงานก่อสร้างบางอาชีพเนี่ยเขาต้องใช้แรงงานคนครับเขาอาจจะต้องเปลี่ยนไปซื้อรถตู้ซึ่งมันก็ไม่เหมาะกับการขนวัสดุก่อสร้างของเขานะฮะผมว่าจริงๆถ้าจะทำเรื่องพวกนี้ถ้าจะฟิตกันจริงๆนะพี่มันต้องฟิตถึงเรื่องของผมห่วงเรื่องบรรทุกมากกว่าถ้าจะฟิตแบบไม่ให้คนนั่งนะต้องมากฎหมายควบคุมเรื่องของการบรรทุกของด้วยไม่ใช่ว่ายังเอาผ้าแดงมาผูกให้ท้ายยื่นออกมา2เมตรกับฝากระบะท้ายถูกไหมพี่ครับครับใช่ไหมฮะคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องควบคุมกันไปเลยว่าเหล่านี้เนี่ยมันลำบากนะถูกไหมครับก็ใช้รถให้มันถูกประเภทนะครับคุณจะบรรทุกอย่างรถข้อบรรทุกผักคุณบรรทุก5ตันคุณบรรทุกไม่ได้นะเพราะกระบะมันบรรทุกแค่2ตันเองมันต้องผิดนะครับต้องค่อยๆควบคุมไปนะเรื่องพวกนี้ต้องค่อยปรับตัวต้องค่อยๆปรับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าคือถ้าประนีประนอมเนี่ยที่ผมบอกว่ายกห้ามเฉพาะถนนหลักถนนรองใช้ได้จบครับไหวอันนี้ไหวถูกไหมถูกอารมณ์มารวยเจอกันตรงกลางแต่วันนี้เขาไม่กลางไงใช่ใช่โอ้นี่เยี่ยมมากเลยเขาก็อย่างนี้นะครับก็ให้วิ่งถนนรองได้นะก็พยายามจะต้องซอฟต์ไงพี่เพราะว่าคนเริ่มออกไม่ได้ทางลงครับนี่ถ้าไปเจอแบบต่างประเทศที่แบบแท็กซี่เขากำหนดมา4คนเขาตายเลยนะตายเลยนะครับนั่งมากกว่านี้ไม่ได้ไม่รับด้วยนะแท็กซี่ก็ไม่รับเลยนะถูกต้องคุณไปยืน5คนแล้วก็เรียกแท็กซี่2คันถูกต้องอันนี้ในต่างประเทศนะพิธีกรทั้ง3ท่านเยี่ยมคือนี่ถ้าเป็นถนนรองนั่งกระบะท้ายได้แต่พอไปถนนหลักปั๊บจับใช่ไหมฮะอันนี้ไหวใช่นะฮะบางคนก็เดินทางลำบากอย่างผมเข้าใจเรื่องนี้เพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยครับบางทีข้ามจากหมู่บ้านไปอีกบ้านนึงมันต้องขึ้นถนนหลักก่อนแล้วจะไปกันยังไงต้องเดินเลาะคันนาไปมันก็ไม่ใช่ไงผมเข้าใจเรื่องนี้ไม่แต่ว่าคืออย่างที่ผมบอกไงว่าคือถ้าข้ามถนนหลักอย่างเช่นถ้าสมมติหมู่บ้านมันถูกมิตรภาพตัดกลางเนี่ยโอ้แย่งกันมันก็ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่คิดกันแต่ถ้าเป็นผมก็ต้องแก้ปัญหาโดยที่ไอ้คนที่นั่งข้ามผมไปเนี่ยมันก็ต้องเดินข้ามถนนไปอ่ะก็ไม่รู้ต้องไปแล้วก็เอารถไปยูเทิร์นกลับมาแล้วก็ไปรับจากไอ้ริมถนนมิตรภาพไอ้แค่นั้นไอ้แค่นั้นไม่ใช่ปัญหาพี่วอลไอ้นั่นมันคือข้ามถนนที่บอกแล้วแต่บางที่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องวิ่งถนนหลักไปเพื่อไปเข้าอีกหมู่บ้านนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มันลำบากแหละเข้าใจแต่สุดท้ายผมก็เห็นว่าเขามีวงเล็บว่าอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นะพี่โอ้พี่ผมว่าลดภาษีให้จะไม่ดีกว่าเหรอลดภาษีก็เฮเลยพี่รถสีก็เฮแต่ว่ารถมันก็จะเยอะเกินไปนะพี่ตอนนี้เราก็จะไม่ไหวแล้วก็จะไม่มีถนนรับรถอีกแล้วนะถ้างั้นไอ้ปัญหานั่งกระบะท้ายมันก็ยังแก้ไม่ตกแทนรถภาษีรถภาษีไม่ได้แก้เรื่องนั่งท้ายครับแล้วฮะเพราะบางอาชีพยังจำเป็นต้องนั่งท้ายโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องจำเป็นที่ต้องใช้กระบะอยู่นะฮะเขาใช้กระบะในการบรรทุกของไงลองนึกภาพว่ารถกระบะทุกคนเปลี่ยนไปใช้รถตู้หมดทุกวันนี้เราไปซื้อของเอาซื้อตู้เย็นเราจะกลับมาไงซื้อต้นไม้เราจะกลับมาไงหรือเราสั่งของอะไรเขาจะบรรทุกกันยังไงแต่ไอ้จริงๆมันก็ครอบคลุมถึงไอ้รถที่มันทำเป็นคอกด้วยนะแล้วที่ทำเป็นกระบะคอกหรือทำเป็นตู้ทึบเนี่ยแล้วถ้าโอ้โหเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนแล้วมันผมบอกว่าพี่คนที่เดือดร้อนกว่าพี่เนี่ยคือใครรู้ป่ะผมบอกให้เลยสองอาชีพแรกที่โดนเนี่ยคือหนึ่งตำรวจรถร้อยเวรเนี่ยเวลาจับคนร้ายเนี่ยมันตกน้ำคลำมาเนี่ยเขาไม่ให้มันนั่งเบาะหน้านะพี่ให้มันนั่งข้างหลังนะถูกว่าเอาผู้ร้ายนั่งกระบะหลังก็ไม่ได้การไฟฟ้านี่เดือดร้อนนะพี่เอาบันไดพาดก็ไม่ได้ใช่เออ
หมดแหละมันเรื่องไฟฟ้าประปาโทรศัพท์นี่เดือดร้อนกันหมดเลยนะต้องออกใครสมมติออกมาซ่อมไฟฟ้าซ่อมประปาให้เราจะต้องใส่อะไหล่ใส่ท่ออะไรมานั่งกระบะหลังก็ไม่ได้ต้องรถออกมา2คันใช่มันเรื่องแบบโหเรื่องนี้มันปัญหาโลกแตกถ้าใส่หลังคาล่ะครับใส่หลังคาก็อาจจะได้ผมว่าเป็นทางออกที่น่าจะพอฟังได้นะถ้าคันไหนจำเป็นที่จะต้องบรรทุกคนจริงๆเนี่ยนะครับก็ใส่หลังคาที่ดูแล้วแข็งแรงปลอดภัยหน่อยแต่หลังคาทุกวันนี้มันไม่มีความปลอดภัยนะก็มันเหล็กบางๆครอบไว้รถ2แถวนะนั่งกันหูโหนนักโรงนักเรียน2นักเรียนเนี่ยก็ขนาดรถ2แถวยังให้ได้แล้วทำไมเราจะอัปเกรดรถบ้านที่เขาใช้ทุกวันเพื่อขนคนไม่ได้ต้องไปจับประเภทกันใหม่โหเรื่องนี้คุยกันยาวพี่นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาให้ความเห็นนะครับครับเอามาคุยกันเรามาแชร์กันแล้วใครมีความเห็นยังไงก็ทิ้งไว้ใน SMS ได้วันนี้จริงๆเวลาหมดแล้วพี่ครับขอบพระคุณมากแล้วพี่ที่การทั้ง3ท่านครับครับพี่ที่การครับครับครับว่าครับครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วฮะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการนี้ Speed Talk วันนี้เรา3คนลาไปก่อนแล้วหลับฝันดีพระทิสวัสดิ์สวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆ